วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง functional programming ซึ่งเป็นพาราดามในการเขียนโปรแกรมอย่างหนึ่งนะครับเราอาจจะเคยได้ยินพาราดามอื่นๆอย่างเช่น object-oriented programming หรือเรียกกันว่า OOP นั่นเองซึ่งใช้กันในภาษา Java หรือว่า C# นะครับภาษาที่เป็นที่นิยมใน functional programming นะครับก็คือ JavaScript Ruby เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดู3คอนเซปต์หลักด้วยกันของ functional programming ว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็มีวิธีคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โดยวันนี้เราจะมาพูดกันถึงคอนเซปต์3ตัวด้วยกันตัวแรกคือ pure function ตัวที่2คือ avoid side effect และตัวสุดท้ายคือ first class function นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละตัวว่ามันคืออะไรกันแน่การใช้งานของคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยมันมีการใช้งานอย่างไรนะครับตัวแรกเลยก็คือ pure function ถ้าสมมติเราเรียกใช้งานฟังก์ชันการที่เรา pass ค่า argument เป็นค่าใดๆก็ตามแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนค่า argument เป็นค่าอื่นผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันนั้นจะต้องเหมือนเดิมเสมอนะครับอันนี้คือเราเรียกว่า pure function ท่านนี้หลายคนอาจจะยังงงนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาลองมาเขียนฟังก์ชันเลยนะครับฟังก์ชัน add โดยรับค่าเป็น a กับ b นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เราจะทำการบวกค่า a กับ b จากนั้นนะครับผมจะทำการเรียกใช้งาน console.log และผมจะปีนค่า pure function ออกมานะครับโดยเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราเพิ่งเขียนขึ้นมาโดยผม pass อย่างเช่น1กับ6นะครับเข้าไปเป็น a กับ b ถ้าสมมุติเราลองรันอันนี้นะครับก็จะเห็นว่า pure function เรามีผลลัพธ์เป็น7ตราบใดที่ผมยังไม่เปลี่ยนค่า a กับ b นะครับโดย pass เป็น1กับ6เข้าไปเป็น arguments ของฟังก์ชัน add เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ยังต้องเป็น7เสมออันนี้เราเรียกว่า pure function ไม่ว่าจะผมจะรีเฟ h หน้ากี่ครั้งก็ตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็น7เสมอโดยเพียวฟังก์ชันจะทําให้เราสามารถคาดการได้ว่าผลลัพธ์ที่เราได้จากฟังก์ชันเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วนอกจากนั้นทําให้เรามีความมั่นใจว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยจะทํางานถูกต้องเสมอโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นๆมาทําให้ผลลัพธ์ของฟังก์ชันของเราเปลี่ยนไปหลายคนอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าแล้วอะไรล่ะที่จะมีผลกับฟังก์ชันของเราทําให้ผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้เราจะใส่ค่าอาร์กิวเมนต์เหมือนเดิมก็ตาม โดยอันนี้นครับเราก็จะมาถึงคอนเซปต์ที่2ก็คือ avoid side effect โดยสิ่งที่จะทําให้ผลลัพธ์เราเปลี่ยนเนี่ยครับเราเรียกกันว่า side effect ซึ่งการที่เราสามารถ avoid หรือว่าหลีกเลี่ยงการมี side effect ได้เนี่ยทำให้ฟังก์ชันของเราทํางานได้ถูกต้องสม่ําเสมอโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรหรือปัจจัยภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจริงๆแล้ว side effect จริงๆมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวฟังก์ชันชื่อฟังก์ชันอันแรกนะครับเป็น add peel เราจะได้ไม่ สร้างฟังก์ชันที่มีชื่อซ้ำนะครับอันนี้ผมสร้างฟังก์ชันชื่อว่า add side effect ซึ่งรับค่าเป็น a ตัวเดียวนะครับแต่ก่อนหน้าที่เราจะประกาศฟังก์ชันเราจะประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า const b เท่ากับ6หลังจากนั้นภายในฟังก์ชันของเรา return a บวก b นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทำเหมือนเดิมก็คือเรียกใช้ console .log แล้วก็ปีนค่า side effect หลังจากนั้นก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน add side effect ที่เราสร้างขึ้นโดยผม pass ค่าเข้าไปเป็น1หลังจากที่เรา run ฟังก์ชันนี้เราจะได้ side effect เท่ากับ7แต่จะสังเกตว่าเรา pass ค่า a ค่าเดียวเข้าไปเป็น argument ของฟังก์ชัน add side effect และภายในฟังก์ชันครับเราเรียกใช้ a บวก b ซึ่ง b นะครับมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของฟังก์ชันถูกไหมครับดังนั้นถ้าสมมติ ในอนาคตเนี่ยมีใครก็ตามที่ทําให้ตัวแปร b เราเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะมาเปลี่ยนตัวแปร b เราเป็นเป็น16นี้นะครับก็ทําให้ฟังก์ชันเราเนี่ยถึงแม้เราจะใส่ค่า Argument ของเราเป็น a เท่ากับ1โดยที่เราไม่เปลี่ยนค่าของ Argument ของเราเลยแต่ผลลัพธ์ของเราเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับ โดยพอเรา r ันอีกครั้งกลายเป็น17เราเรียกตัวแปร b ว่าอันเนี้ยเป็น side effect เป็นค่าที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของฟังก์ชันของเรานั่นเองโดยคอนเซปต์ของ functional programming เราจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยง side effect ซึ่ง side effect จะทําให้เราคาดการผลลัพธ์ที่ return จากฟังก์ชันของเราได้ยากเพราะการทํางานในฟังก์ชันของเรามันไปผูกกับค่าตัวแปรภายนอกฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ที่2เราควรจะหลีกเลี่ยงการมี side effect ของฟังก์ชันคอนเซปต์ที่3าของเราก็คือ first class function f i r s t class ฟัง c t i o n คืออะไรโดยถ้าเราเปรียบเทียบกับ OP หรือว่าพารา,ามิเือรอนะครับเราจะสังเกตว่าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ Assign เข้าไปใน Variable ได้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะ Return ค่าฟังก์ชันนี้ออกมาจากฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะ pass ค่าฟังก์ชันเข้าไปใน Argument ของฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งได้นะครับ แต่ว่าใน functional programming เนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู first class function คุณสมบัติอันแรกนะครับก็คือสามารถที่จะ assign function ให้กับ variable ได้โดยเราเริ่มจากสร้าง function ธรรมดาขึ้นมาก่อน add assigning a b และ return a plus b ใช่ไหมครับโดยเป็นรูปแบบ function ที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเป็นปกติแล้วก็ o op อย่าง java ก็สร้าง function ในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ทุกภาษาที่สามารถทำแบบนี้ได้ครับ add assigning ก็คือเราทำการสร้าง variable นะครับขึ้นมาตัวใหม่ชื่อว่า add assigning นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ assign ค่าฟังก์ชันของเราให้กับตัวแปร add assigning ตัวนี้ชื่ออันนี้เป็นชื่อฟังก์ชัน add assigning ที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกนะครับเราอาจจะลบมันออกไปเลยก็ได้หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ console log เหมือนเดิมเลย add assigning นะครับแล้วก็เรียกใช้งานฟังก์ชัน add assigning หน่งหก อย่างนี้นะครับเราก็จะได้เป็นเจออกมาอันนี้ก็คือการที่เราสามารถที่จะ assign function เข้าไปในตัวแปรตัวแปรหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันต่อไปก็คือการที่เราสามารถที่จะ return ค่าฟังก์ชันออกมาจากฟั n ก์ชันอีกตัวหนึ่งได้นะครับโดยผมสร้างฟังก์ชัน add returning รับ a กับ b เหมือนเดิม return ตรงนี้นะครับแทนที่เราจะ return เป็นค่าปกตินะครับเราสามารถที่จะ return เป็นฟังก์ชัน ขึ้นมาตัวใหม่นะครับแล้วเราก็ทำการ return a บวก b จะสังเกตว่าเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมานครับเป็นฟังก์ชันปกติแต่ว่าตอนที่เรา return เนี่ยครับเราสร้างฟังก์ชันใหม่อีกตัวหนึ่งโดยฟังก์ชันเนี่ยครับจะเราจะทำการ return a บวก b ออกมานะครับก่อนอื่นเลยเวลาผมเลกใช้ผมสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนชื่อ add to number นะครับแล้วผมก็เลือกใช้ add returning โดยผม pass 1กับ6เหมือนเดิมนะครับแล้วผมทำการ print console log returning console log ตัวแปร add t o number ออกมานะครับจะสังเกตว่าผมจะได้ฟังก์ชัน a บก b ออกมาเพราะว่าฟังก์ชัน add returning นะครับตอนที่เราเรียกมัน return ฟังก์ชันตัวใหม่ออกมาให้เราแล้วทานี้เราจะสังเกตว่าจริงๆแล้วมัน return เป็นฟังก์ชันใช่ไหมครับก็แปลว่าเราสามารถที่จะ เรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้ด้วยผมก็ทำการใส่ basket เ,เ,เข้าไปนะครับเพื่อบอกว่าเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้หลังจากนั้นพอเรา refresh ก็จะเห็นว่าเราได้ค่า returning 7ออกมานะครับอันนี้ก็คือตัวที่2หลักการตัวที่2ของ first class function นะครับก็คือฟังก์ชันตัวหนึ่งเนี่ยที่เราเรียกใช้สามารถ return ฟังก์ชันตัวใหม่ออกมาให้เราได้โดยพอเราเรียกใช้ตัวแรกนะครับ add returning มันจะ return ฟังก์ชันออกมาให้เรา ก็คือฟังก์ชันตัวนี้หลังจากนั้นเราก็ทําการเลีกใช้ฟังก์ชันตัวที่ถูก Return ออกมานะครับมันก็ทําการทําการใช้งาน a บวก b แล้วเราก็ได้ผลลัพธ์เป็น1บก6ก็คือ7ตัวสุดท้ายที่เราจะมาดูกันก็คือคอนเซปต์ของฟังก์ชันเนี่ยสามารถที่จะรับค่าฟังก์ชันอีกตัวหนึงเข้าไปได้นะครับถ้าสมมุติผมสร้างฟังก์ชันตัวแรกก่อนชื่อว่า add number รับค่าเป็น a กับ b นะครับ จากนั้นก็เราก็ return a บวก b หลังจากนั้นผมสร้างฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งชื่อว่า add accepting ซึ่ง argument ตัวแรกเราจะให้เป็น argument ที่รับค่าฟังก์ชันเข้ามาผมตั้งชื่อว่า add หลังจากนั้นตั้งชื่อว่า a และ b นะครับท่านี้เวลา return แทนที่เราจะ return a บวก b ธรรมดาในเมื่อเรารับค่าฟังก์ชันเป็น add เข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราจะเรียกใช้งานฟังก์ชัน add และเราจะใส่ a กับ b เข้าไปนะครับท่านี้ แล้เราเรียกใช้งาน console. log เรา p i n accepting เอาอมาพบก็ได้เรียกใช้งาน add accepting นะครับโดย argument ตัวแรกรับค่าเป็นฟังก์ชันะนครับผมจะทำการ pass ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกชื่อว่า add number mm hmm. เข้าไปและตัวที่2องจะใส่เป็น1และ6เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าค่าที่เราได้จะเป็นอะไรนะครับ ก็จะได้ค่าเป็น7ออกมาในที่นี้ครับเราเรียกใช้ add accepting function หลังจากนั้นผม pass ค่าตัว argument ตัวแรกเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมา add number นะครับแล้วผมก็ pass 1กับ6เป็นค่า a กับ b ตอนที่มันเรียกใช้ค่า add accepting function เราทำการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เรา pass เข้าไปนะครับก็คือ add ตัวนี้แล้วเราก็ pass ค่า a กับ b เข้าไปซึ่ง add ตัวนี้ก็คือ add number ใช่ไหมครับที่เรา pass เข้าไปตอนแรก เพราะฉะนั้นมันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน add number ตัวนี้และ add number ตัวนี้นะครับก็จะได้รับได้ค่า a กับ b ที่เรา pass เข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะ return a กับ b ออกมาแล้วพอ return a กับ b ก็คือ1นบวกหใช่ไหมครับ return 7ออกมาให้ฟังก์ชันตัวนี้ หลังจากนั้นฟังก์ชันตัวนี้ก็จะ return 7ออกไปที่เราเลือกใช้ฟังก์ชัน add accepting ทั้งหมดนี้ก็จะเ return เป็นค่า7ออกมาที่เราเห็นใน c o n โ o l e ของเรานั่นเองอันนี้ก็คือคอนเซปต์3ตัวแรกนะครับของ functional programming อันแรกก็คือ pure function ก็คือการที่เราใส่ค่า argument เป็นค่าใดค่าหนึ่งเหมือนเดิมเราต้องได้รับผลลัพธ์จากฟังก์ชันนั้นเป็นค่าเดิมเสมอตัวที่2 avoid side effect side effect ก็คือสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกฟังก์ชันของเราที่ดันมีผลกับผลลัพธ์ของฟังก์ชันของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการตัวที่3ก็คือ First class Function Class ก็คือฟังก์ชันเนี่ยใน Functional Programming เราสามารถที่จะ assign ฟังก์ชันให้กับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งได้นะครับอย่างที่เราทําในนี้และเราสามารถที่จะ return ฟังก์ชันออกมาจากอีกฟังก์ชันหนึ่งได้และอันสุดท้ายเลยก็คือเราสามารถที่จะ pass ฟังก์ชันเข้าไปในอีกฟังก์ชันหนึ่งได้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาดูคอนเซปต์อื่นๆนะครับของ Functional Programming ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ